เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความคิดน่าชื่นชมสำหรับ ตั๊กบงกฎเบนจรงคกุลเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพไร่เบนจรงคกุลเพื่อให้เห็นความเขียวขจีของไร่ที่เจ้าตัวตั้งใจทําขึ้นเพื่อให้ประโยชน์กับส่วนรวมโดยตั๊กเผยว่าปีนี้ไร่เขียวมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝนมาไม้เขียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียวมากจ้แม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตั๊กบอกคุณบุญชัยว่าถ้าเราจะซื้อคอนโดแพงๆเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติในอนาคตเราเอาเงินมาสร้างป่า กันเถอะเพราะเราต้องให้ธรรมชาติดูแลจิตใจและร่างกายของเราด้วยเราต่างต้องพึ่งพาธรรมชาติเพื่อความสุขที่แท้จริงธุรกิจที่ทำแล้วได้เงินและหรูหราเป็นแค่การให้กับมนุษย์เท่านั้นถึงเมยจะมีการจัดงานหรูหราเพื่อเอาเงินไปช่วยป่าไม้หรือสัตว์ก็ตามการเกิดเป็นมนุษย์ของตาพออายุพาจิตสำนึกโตขึ้น การลุกขึ้นจากที่นอนคือทำเพื่อคนอื่นให้มากที่สุดชีวิตสั้นเกินจะทำอะไรที่ไม่ชอบ แต่ชีวิตก็สั่นเกินจะทำอะไรที่ชอบมากเกินไปตั๊กจึงคิดเองว่าตั๊กควรทำอะไรที่ไม่ชอบแต่ถูกต้องและให้ประโยชน์กับใบนี้หรือพื้นที่เล็กๆนี้หรือเรื่องบางเรื่องที่อาจขัดใจตัวเองแต่ให้ความสบายใจกับส่วนรวมให้สัตว์ป่ามีที่อยู่ให้ต้นไม้มีที่โตในทุกที่เพื่อสร้างอากาศสร้างความสุขและให้อะไรที่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่ให้แล้วเกิดผลส่วนรวม เราก็คงทำได้เท่าที่จะทำได้เหมือนกันความสุขของเราสองคนที่คิดเหมือนกันบุญชัยบงกฎตักไม่ได้โพสต์เพื่อจะให้มาชื่นชมตักนะตักแค่อยากให้ข้อความนี้ไปถึงผู้ที่ชอบระเบิดภูเขาหรืออนุมัติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไร่เบญจรงคกุลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลนอาร์ตแปลงปลูกป่ากเกษตรนิเวศ